รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอยากจะหาบางเรื่องที่ไม่เคยเข้าใจอยากจะพบว่ารักมันจะเป็นเช่นไรเรามีฝันตั้งมากมายอยากจะรู้ได้ไงที่ยังไม่เคยเธอเอาแต่ฝันใช่ๆก็คงไม่ไหวไม่มีเวลาสักวันรออะไรเอาหรือยังรออะไรแค่เพียงเธอนั้น Let's beginเข้าเดือนมีนาคมแล้วอากาศมันช่างร้อนอบอ้าวซะเหลือเกินมาดูกันดีกว่ากันว่าหนุ่มสาวสตรอบเบอรี่คัพเค้กจะมีวิธีดับร้อนกันอย่างไรทำไมแดดมันร้อนอย่างเงี้ยร้อนมากอ่ะนี่ขนาดเดือนมีนานะยังร้อนขนาดนี้เลยแล้วคิดดูว่าถ้าเดือนเมษายนนี่จะร้อนขนาดไหนกันเนี่ยโอ้ยทำไมเราไม่ไปหาอะไรที่มันแบบเย็นๆอย่างไปเข้าห้างตากแอร์เย็นๆน่ะเดี๋ยวแล้วใครมีวิธีที่ทำให้หายร้อนบ้างไหมตาลว่าจะไปรับจ้างจับปลาทูน่าจะได้ล่องเรือไปอยู่ขั้วโลกเหนือดินแดนแห่งความหนาวเย็นตาลตาลติงกิ้งนิดหนึ่งนี่เมืองไทยไม่มีอะไรมากนี่ก็เห็นเขาบอกกันนะว่ายิ่งสูงก็ยิ่งหนาวใช่ไหมจุงก็เลยลองทำเสียงสูงดูไงเผื่อจะหนาวขึ้นมาบ้างอ่ะโอ้ยหนาวจังเลยเดี๋ยวที่เขาหมายถึงอ่ะคือให้ขึ้นไปภูเขาสูงๆไม่ใช่ว่าให้ขึ้นเสียงสูงทุกคนอยู่เฉยๆไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นรอ4 โมงเอ้าทำไมอ่ะทำไมต้องรอถึง4 โมงด้วยอ่ะจอยพอ4 โมงก็เย็นไง4 โมงเย็นหรือจะ5 โมงเย็น6 โมงเย็นเลยก็ได้นะพูดถึงเรื่องนี้หมอบอกให้กินยาเช้ากลางวันเย็นยังทำไม่ค่อยได้เลยเอ้าทำไมอ่ะเอ้าก็มันร้อนตลอดหาตอนเย็นๆไม่ได้ทียังกินไม่ได้เฮ้ยที่เอ็นจอยพูดเนี่ยมันคำบอกเวลาเช้ากลางวันเย็นมันไม่ใช่เวลาบอกสภาพอากาศอ้าวแล้วเอ็มมีวิธีแก้ร้อนยังไงอ้าวเอมี่อ่ะเอมี่เอมี่ร้อนจนถึงกับละลายเลยเหรอเนี่ยคุณต้องสั่งเอมี่นะรู้นะว่าคนพูดเนี่ยมันร้อนง่ายแต่ก็ไม่น่าถึงขนาดนี้ป่าวอ่ะทุกคนไหวเอมี่ว่าไงฮะแผ่นดินไหวปะเนี่ยแรงเพื่อนนะกินไอติมมาด้วยโอ้ยอย่างนี้ดีกว่าร้อนๆแบบนี้นะเราไปเล่นสระน้ำให้ฉ่ำกันเลยดีกว่าแต่ว่าเราจะเล่นแบบธรรมดาไม่ได้นะจ๊ะเพราะเราจะแบ่งทีมทีมไหนที่ชนะนะจ๊ะเราจะให้เป็น King of the Pool ไปเลยได้สระน้ำไปทองแต่คนแพ้นะจ๊ะไม่มีสิทธิ์ลงน้ำเอาล่ะก่อนที่เราจะไปหา King of the Pool เราไปฟังเรื่องราวดีๆกันดีกว่าในช่วงเฮ้ยจริงเหรอช่วงเฮ้ยจริงหรอขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเฮ้ยจริงหรอ
มิล่าวันนี้เนี่ยนะเอมี่มีวิธีการพัฒนาสมองเพียงแค่ใช้ปลายนิ้วเนี่ยมาฝากมิล่าด้วยนะโอ้บริหารสมองด้วยนิ้วแบบ EQ สร้างป้าที่มันใช้มองอ่ะใช้มองอ่ะโอ้ยไม่ใช่แล้วมิล่าวิธีของมิเนี่ยนะช่วยพัฒนาสมองกระตุ้นความทรงจำเหมือนคนที่มีสมองเหมือนปลาทองอ่ะมิล่าอ่ะสมองเป็นปลาทองเหรอแบบนี้ก็ต้องกินซากุระดิจะได้เร่งสีเร่งวุ้นแล้วก็จะได้โตไวๆไงโอ้ยไม่ใช่มิล่าอันนั้นอ่ะมันปลาทองที่เลี้ยงอยู่ในตู้โอ้ยอันนั้นเขารู้อยู่แล้วเขาแค่เล่นมุกเฉยๆแล้ววิธีที่เอมี่บอกมันเป็นยังไงอ่ะถ้ามิล่าอยากรู้ว่าวิธีจะเป็นยังไงเนี่ยนะนั่นเราเนี่ยไปดูกันเลยท่าที่1จีบ L ยกมือทั้ง2ข้างขึ้นมามือข้างหนึ่งทำท่าจีบส่วนมืออีกข้างทำเป็นรูปตัว Lจากนั้นค่อยๆเปลี่ยนท่ามือทั้งสองข้างโดยสลับท่าไปพร้อมๆกันท่านี้จะช่วยกระตุ้นการทำงานประสานการของตาและมือช่วยเรื่องสมดุลการเคลื่อนไหวและยังป้องกันนิ้วล็อกได้อีกด้วยท่าที่2หนอนกระดึบนำปลายนิ้วโป้งและนิ้วชี้ของมือทั้งสองข้างมาชนกันจากนั้นให้เลื่อนนิ้วโป้งมือขวาขึ้นไปหานิ้วชี้มือซ้ายจากนั้นให้เหยียดนิ้วชี้ขวาขึ้นไปสุดท้ายใช้นิ้วโป้งข้างซ้ายคีบนิ้วโป้งขวาไว้แล้วเหยียดนิ้วชี้ซ้ายขึ้นไปชนกับนิ้วชี้มือขวากลับไปสู่ลักษณะมือแบบท่าเริ่มต้นไม่น่าเชื่อใช่ไหมล่ะมิลล่าที่เป็นแบบนี้เนี่ยนะก็เพราะว่ามือของเราเนี่ยเป็นตัวเชื่อมต่อกับระบบประสาททั้งตัวเลยแล้วเวลาที่เราขยับตัวเนี่ยนะก็ทำให้ประสาทของเราเนี่ยทำงานไปด้วยแบบนี้นะเราก็ต้องไปยืดเส้นยืดสายกันต่อในช่วงแน่จริงหรน้ำผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าวช่วงรักจริงหรอนะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่สยามสแควร์วันค่ะในช่วงรักจริงหรอขอบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าวันนี้ต้องขอต้อนรับโมโมอย่างเป็นทางการเลยค่ะกับช่วงนี้ค่ะใช่แล้วแล้วขอบอกเลยนะว่าการมาครั้งแรกของโมโมนี่ไม่ธรรมดาแน่นอนจ้ะเพราะว่าเราจะเอาไมค์ไปถามเพื่อนๆค่ะแต่ไม่ได้ถามเรื่องรักประเทศไทยแล้วนะคะแต่เราจะไปถามเรื่องถ้ามีของหนึ่งอย่างทำให้คนพิเศษคุณจะทำอะไรและถ้าเพื่อนๆตอบแล้วนะคะเราก็จะถามค่ะว่ากล้าทำหรือเปล่าถูกต้องถ้ากล้าทำนะคะเราก็จะพาไปทำ DIY ที่ทำของพิเศษให้กับคนพิเศษเลยค่ะเจ้ค่ะหนูอยากไปทำ DIY ค่ะว่าเจ้ที่อยากไปทำชื่อจ้ะรออะไรอยู่ล่ะก็ไปกันเลยอยากจะถามน้องๆว่าถ้ามีของแทนใจหนึ่งอย่างอยากจะประดิษฐ์ขึ้นมาให้คนพิเศษจะทำอะไรคะสมุดรูปภาพแผ่นป้าสมุดรูปภาพรูปภาพเขาแล้วกับเราใช่ไหมอ่ะครับแล้วก็มีอะไรให้บันทึกอะไรอย่างเงี้ยอ๋อดูเป็นแบบเมมโมรี่เบาๆเอาเป็นแบบว่ากระดานแล้วก็แบบแปะรูปอะไรอย่างเงี้ยจะได้แบบแปะคังผนังห้องอะไรนี่ดูแบบเวลาตื่นขึ้นมาก็จะเห็นรูปใช่แล้วจะเห็นแล้วจะเขียนข้อความเล็กๆใช่ใช่แจ๋ถ้าตอนนี้เวลานี้เลยนะคะจูนขอท้าให้น้องๆเนี่ยทำสมุดแบบเมมโมรี่มีรูปภาพแล้วเขียนบันทึกความทรงจำตอนนี้เลยนะคะจะกล้าหรือไม่กล้าคะไม่ว่าไม่ว่าไม่เป็นไรนะคะขอบคุณค่ะขอรบกวนเวลานิดนึงจากรายการซอฟต์วีคัพเค้กนะคะชื่ออะไรคะมิมี่ค่ะแพตตี้ค่ะจะถามว่าถ้ามีของหนึ่งอย่างนะคะทำ DIY ให้กับคนพิเศษจะทำอะไรคะท็อปดาวท็อปดาวเฮียแล้วน้องแพตตี้ล่ะคะทำพวงกุญแจพวงกุญแจเดี๋ยวนะพวงกุญแจนั้นมันมีหลายอย่างมากเลยทำพวงกุญแจอะไรดีคะนี่ทำมาแบบเป็นญี่ปุ่นอ่ะอ๋อเขามีแบบความคิด DIY อยู่ในสมองอยู่แล้วมาจูนขอท้าเลยนะคะให้ทั้งสองคนนี้ทำ DIY ที่ตัวเองพูดเมื่อกี้เลยนะตอนนี้เลยนะคะจะกล้าหรือไม่กล้าคะไม่เป็นไรขอบคุณค่ะ
ยค่ะน้องเหมยคะเรามาจากรายการ Story Cafe นะคะค่ะจะมาถามน้องว่าถ้ามีของแทนใจหนึ่งอย่างที่จะให้น้องนะคะทำให้กับคนพิเศษน้องจะทำอะไรคะอยากทำการ์ดเขียนความรู้สึกค่ะไอ้ยาเขินไรเขินไรเอ้าก็น้องเขาจะทำการ์ดให้เราน้องเขาให้คนพิเศษไม่ใช่ให้โมโม่แล้วถ้าถามว่าตอนนี้เวลานี้น้องกล้าไปทำกับพี่ไหมคะก็ได้ค่ะจริงจริงแล้วโอเคงั้นไปด้วยกันเลยโจกระดาษ2แผ่นแผ่นหนึ่งจะใหญ่กว่าเลขแผ่นหนึ่งจะเล็กกว่าแล้วเราจะเอาแผ่นเล็กทาบไว้บนแผ่นใหญ่มาประกบกันอย่างนี้ yeah. ติดกาวค่ะติดเลยค่ะน้องเหมยทำเลยจ้ะถ้าอย่างนี้นะคะ yeah. พอเสร็จแล้วเราก็จะมาวาดรูปก้อนเมฆกันชัวร์ต้องเราจะได้อย่างนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาสีโปสเตอร์ค่ะ yeah. หลังจากที่เราทาสีโปสเตอร์เสร็จนะคะจะได้แบบนี้ yeah. และขั้นตอนต่อไปเราก็จะติดเสี้ยค่ะเสี้ยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาตัดรูปหัวใจจาก yeah. น้ำขวดผลไม้ที่เราไม่ได้ใช้แล้วมีรูปหัวใจด้วยเราต้องใช้เป็นประโยชน์ค่ะขั้นตอนสุดท้ายค่ะปิดกระดุมค่ะเพื่อให้เป็นทรงบอลลูนอย่าลุยน้องเหมยใช่แล้วได้ของขวัญแทนใจที่ทำเองไปให้คนพิเศษแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกภูมิใจแล้วก็สนุกมากๆเลยค่ะไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนเลยค่ะนานอยู่แล้วอะยังวันนี้นะคะต้องขอบคุณน้องเหมยมากๆเลยนะคะที่มาร่วม DIY ทำของแทนใจน่ารักๆกับพวกเราค่ะใช่แล้วแต่ว่าเราจะไม่ให้น้องเหมยกลับบ้านไปมือเปล่านะจ๊ะเพราะว่าเรามีกิฟต์เซตน้ำผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าวกาโตะมามอบให้ด้วยนี่ให้เลยค่ะจ้าแล้วกลับมาพบกับพวกเราสองสาวสุดชิคกับช่วง DIY ที่จะมาทำของแทนใจน่ารักน่ารักกันได้ใหม่นะคะเหมยเดี๋ยวขอยืมการ์ดได้ไหมพอดีว่าจะแอบเอาไว้ให้โซ่ไปแล้วหน่อยไหมช่วงแม่จริงเหรอขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงแม่จริงเหรอเป็นช่วงที่เราจะมาวัดกันนะคะว่าใครเนี่ยจะแน่กว่ากันซึ่งตอนนี้นะคะเราก็แบ่งเป็น2ทีมเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็จะมาแข่งกันค่ะว่าใครเนี่ยจะเป็นเจ้าแห่งสระว่ายน้ำได้อานาเขตแช่น้ำให้ฉ่ำกันไปเลยขอบอกไว้ก่อนนะคะว่าทีมที่แพ้เนี่ยไม่มีสิทธิ์เล่นต่อนะแพ้บอกเขาบอกเลยว่าต้องเป็นทีมเราแน่เลยที่ไม่แพ้ต้องชนะพี่จุ้ยจะบอกว่ายังไงเนี่ยเรื่องน้ำเนี่ยนะยังไงเนี่ยมีก็ชนะแน่แน่โอ้โหน่าจริงมั่นใจว่ายในสระน้ำไม่ใช่หมายถึงน้ำนาโอ้โหเอ็นจอยนี่อยู่ทีมเดียวกันป่ะเนี่ยเอ็นจอยนี่อย่ามาว่าเอมี่นะเห็นเอมี่เป็นอย่างเงี้ยถ้าจะเชื่อว่าเอมี่อ่ะตอนอยู่ในน้ำเนี่ยต้องคล่องแคล่วแล้วก็ว่องไวเหมือนในนิยายเลยว้าวทำป้าจะพูดจาดีก็วันนี้นี่แหละคาร์เตอร์มาถึงว่ามีเนี่ยเป็นนางเงือกใช่ไหมล่ะยืนไงแหมได้เลยนั้นเราเนี่ยไปดวลกันเลยดูว่าใครเนี่ยจะชนะและนี่คือมิชชั่นศึก King of the Pool ทั้ง2ทีมต้องมาแข่งขันกันในเกมศึกเจ้าแห่งสระครับ
โดยจะเล่นทั้งหมด3เกมในสระว่ายน้ำเพื่อหาผู้ชนะมีเกมสนุกเพียบเลยทีมไหนชนะมากที่สุดได้สระว่ายน้ำไปครองทีมที่1ได้แก่ Enjoy Amy Mila และก็ Nick ทีมที่2ได้แก่ Pastor Junso และก็ตาลมาดวลกันเลยครับสำหรับเกมแรกมีชื่อว่าซูโม่เปียกต้องส่งตัวแทนออกมารอบละ1คนครับสวมชุดบัมเบิลบอลชนกันให้อีกฝั่งตกน้ำต้องชนกันแบบนี้ครับแล้วใครตกน้ำก่อนถือว่าแพ้นะจ๊ะแล้วแข่งกันทั้งหมด3ใน4รอบครับมาดูกันเลยคู่แรกเอ็นจอยเจอกับจูนเอ็นจอยดูเหมือนจะเสียเปรียบด้านรูปร่างของจูนนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนั้นจูนนั้นผมเฮ้ยจะพักมวยหรือเปล่าอ่ะจะไหวไม่ได้เอ็นจอยดูจากรูปร่างแล้วเนี่ยแม่ผอมบางกว่าจูนเยอะเอาละครับพร้อมแล้วก็เอาละครับสตาร์แล้วโอ้โหวิ่งเข้าใส่จูนครับดูครับวิ่งเข้าใส่ปาบก็ให้โอ้โหล้มทั้งคู่กระเด็นกระดอนหมุนติ้วเลยทีเดียวจูนครับจูนครับตะเกียร์ตะกายครับเอาขาดันใส่ครับแม่ไม่มีประโยชน์ครับต้องลุกให้ได้ก่อนครับเอ็นจอยลุกให้ได้แล้วก็ชนเข้าไปโอ้โหกริ๊งไปลูกกระดูนเลยทีเดียวกองเชียร์ก็เชียร์กันใหญ่ครับไม่มีประโยชน์ครับต้องให้ลุกก่อนนี่ครับลุกก็ได้นี่ครับจูนลุกก็ได้แล้วชนกันต่อครับแล้วก็จูนกำลังเสียเปรียบเอ็นจอยครับดูครับจอยดันเข้ามาครับเจอล่วงน้ำไปแล้วก็ล่วงน้ำไปจนได้โอ้โหไม่ได้เชื่อครับจูนที่รูปร่างนี่ได้เปรียบกว่าเยอะแต่กลับเป็นฝ่ายกลิ้งลงน้ำแบบนี้สิครับที่เขาเรียกว่าเล็กพริกขี้หนูและเกมนี้ครับเอ็นจอยเป็นฝ่ายชนะครับทำให้ทีมหนึ่งนำไปก่อน1คะแนนมาดูเอมิปะทะกับพาสเตอร์กันบ้างครับโอ้โหทั้งคู่สูสีกันครับต่างมีข้อได้เปรียบและเสียเปรียบพาสเตอร์ฝ่ายน้ำเงินนั้นครับแข็งแรงดูเป็นผู้ชายครับแต่ทางด้านฝ่ายแดงกับน้ำหนักเอมิไม่เคยเป็นรองใครครับฐานมั่นคงอ่ะใครบูใครจ่าเดี๋ยวรู้กันถ้าพร้อมแล้วเริ่มเอาละครับสตาร์ทครับเอาครับโอ้โหทั้งคู่ครับค่อยๆเต้นฟุตเวิร์กกันเข้ามาที่กลางเวทีครับแล้วก็ชนครับโอ้โหเอมิเสียเปรียบพลังพันเลยครับดูครับโอ้โหดูครับพาสเตอร์ก็ดันเอาครับเอมิล้มครับดูภาพจากด้านในครับโอ้โหสะเทือนเหลือเกินเอาครับกองเชียร์ครับบอกว่ายังไงพาสเตอร์ก็จะชนะครับแม่ดูจะเป็นงานยากของเอมิแล้วครับเอาเอมิแข็งใจลุกขึ้นสู้แล้วดูครับโอ้โหชนผู้ชายอกสามศอกยังไม่เกรงกลัวครับแต่ดูเหมือนจะเสียจังหวะครับไม่ยอมครับชิงล้มซะก่อนครับเอาละครับพาสเตอร์กับเอมิยังอยู่ที่กลางเวทีครับเอมิขึ้นไปได้แล้วชนครับพยายามสู้พาสเตอร์ครับดูนี่ครับแม่แรงผู้ชายกับแรงผู้หญิงนะครับแต่เอมิก็มีฐานที่มั่นคงครับแต่เอมิตอนนี้เหมือนลูกไก่เหมือนลูกหมูมากกว่าครับในกำมือพาสเตอร์ครับดีรอดยากครับดูครับติดปุ๊บแล้วติดปุ๊บเอาหนีออกมาได้ครับโอ้โหดูครับพาสเตอร์ใช้จังหวะพยายามดันครับแต่ว่าโอ้โหเอมิมีฐานล่างที่แข็งแกร่งเหลือเกินครับเอาครับเต้นฟุตบอลดูครับเอมิก็ไม่ถอนใจครับพยายามสู้พาสเตอร์ครับดูครับโอ้โหเรียกว่าเขาไม่เก่งกว่าพาสเตอร์เสียทีลื่นล้มครับเอานะครับกองเชียร์นี่ลุ้นกันใหญ่ครับสนุกสนานพาสเตอร์ค่อยลุกแล้วเอมินี่ครับชนเรียกว่าสูสีครับพาสเตอร์งงเลยครับดูครับแหมสูสีกันเหลือเกินครับนานแล้วนะครับเนี่ย3วันผ่านไปโอ้โหพาสเตอร์วิ่งมาก็ชนเลยตอนลุกอ่ะโอ้โหนี่ครับกะให้พาสเตอร์ชนตรงนี้ครับดูครับโขนไล่กันไปแล้วเอมิรวยพาสเตอร์ชนโอ้โหดูครับจะมีลูกหมูตัวนี้ให้ตายซะแล้วโอ้โหดูครับนี่ครับแต่ดูเหมือนเอมิไม่ยอมครับลูกหมูตัวนี้สู้ครับดูครับโอ้โหเฮ้ยพาสเตอร์กระเด็นเฮ้ยตั้งหลักไม่ทันงโอ้โหตายแล้วโอ้ยไม่ใช่หมูธรรมดาเก
ือบโดนหมูกัดซะแล้วเอมี่ครับไม่ปล่อยให้โอกาสนี้หลุดมือพาสลุกว่าเอมี่ชนครับหัวทิ่มตกเวทีครับไม่น่าเชื่อครับกองเชียร์ก็ได้ไม่เชื่อสายตานี่ครับโอ้โหชนผู้ชายอกสามศอกหัวทิ่มบ่อไปเลยสุดยอดจริงๆอะเอมี่แม่และทำให้รอบนี้เอมิทีมที่หนึ่งเป็นฝ่ายชนะไปครับมาดูคู่ต่อไปมิล่าเจอกับตันเกมนี้ครับถ้ามิล่าชนะทีมที่หนึ่งก็จะชนะไปเลยนะครับแต่ดูจากรูปร่างแล้วมิล่าครับเป็นรองเหลือเกินแต่จิตใจของเธอไม่เป็นรองใครครับยืนเฉยๆเลยส่วนตันครับโอ้โหดูสิครับหน่วยก้านแข็งแรงและก็ต้องสู้เพื่อชัยชนะของทีมจะไม่พลิกล็อกอีกหรือเปล่าเดี๋ยวรู้กันครับแล้วสัญญาณเริ่มแล้วครับไม่ได้ตันวิ่งแล้วดูโอ้โหพุ่งก็ใส่แบบนี้จะเหลือแล้วครับเนี่ยวิลล่าวายตันใหญ่หมัดเดียวตกเวทีเลยครับโอ้โหคนหรือปุยโดนเนี่ยมันท้อแล้วกองเชียร์นี่ไม่ต้องลุ้นเลยจะรีบล่วงไปไหนเนี่ยมันท้อดูนะครับล่วงพลอยไปเลยแม่ตาเหงื่อยังไม่ได้ออกเลยแม่และเกมนี้ครับทีมที่2ตาเป็นฝ่ายชนะครับมาดูคู่ต่อไปนิกเจอกับโซ่ครับแหมคู่นี้สูสีแน่นอนนี่คือศึกแห่งศักดิ์ศรีครับว่าเป็นการดวลที่สูสีกันแน่นอนคนหนึ่งสู้เพื่อให้ทีมชนะส่วนอีกคนหนึ่งต้องสู้เพราะไม่อยากเปียกเฮ้ยปะท้อใครดีใครอยู่อึดใจเดียวรู้กันแน่ครับถ้าพร้อมแล้วก็รับมาเลยรับวิ่งเข้าใส่ครับโอ้โหวิ่งเข้าใส่แบบนี้มีสิทธิ์ครับมีสิทธิ์ชนตรงไว้ดิโอ้โหพลังทั้งสองคนนั้นมันหลุนแล้วเหลือเกินโอ้โหโซ่กระเด็นเลยครับโอ้โหล้มลุกคุกคานเลยทีเดียวครับไปหมุนนี่หมุนหมุนไปไม่ถูกแล้วไปไม่ถูกโอ้โหแล้วหันหลังให้คู่ต่อสู้แบบนี้นี่ครับจะปล่อยให้โอกาสนี้หลุดมือเหรอควิดเลยครับควิดโอ้โหตกน้ำแล้วเจอควิดครับโดนทำลายข้างหลังอ่ะพลังเยอะจริงๆอ่ะแต่คนนี้และรอบนี้ครับนิกทีมที่1เป็นฝ่ายชนะไปครับสรุปเกมที่1ครับทีมที่1นั้นนำไปก่อน1คะแนนเข้าสู่เกมที่2ครับมีชื่อว่าว่ายน้ำข้ามรั้วครับทั้ง2ทีมต้องแข่งกันว่ายน้ำข้ามสิ่งกีดขวางแล้วว่ายไปผลัดกับเพื่อนในทีมที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งครับโอ้ยแล้วสิ่งกีดขวางที่ต้องเจอครับมีมากมายไม่ว่าจะเป็นถังห่วงยางแล้วก็แท่นลอยน้ำที่มีรั้วขวางเอาละครับทีมไหนว่ายครบทุกคนก่อนเป็นฝ่ายชนะครับและนี่ก็มาถึงเกมที่2แล้วค่ะแล้วเราก็ได้แบ่งฝั่งกันเรียบร้อยแล้วพร้อมไหมจ๊ะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเบอร์1เริ่มเอาละครับทีมที่1ส่งมิล่ามาทีมที่2ส่งตาลมาครับเอาละครับหมายแรกของทั้ง2ทีมครับมาแล้วครับโอ้โหมิล่าครับดูมิล่าครับมิล่าไปขึ้นครับตกเป็นฝ่ายตามแล้วครับในขณะที่ตาลไปแล้วครับนำโดมไปเลยครับโอ้โหวิลล่ายังขึ้นถังไม่ได้เลยครับตาลมาถึงห่วงยางแล้วอ่ะอย่างนั้นแหละคล่องแคล่วเหลือเกินก็อามิล่ามาได้แล้วโอ้โหจมน้ำแล้วช่วยด้วยกับว่ายน้ำไม่เป็นอ๋อว่ายเป็นนะครับไปแล้วครับวิลล่าครับโอ้โหตาลครับไปจนสุดห่วงยางแล้วอ่ะวิลล่าเพิ่งขึ้นห่วงแรกครับยิ่งตามก็ยิ่งห่างครับดูครับบิลล่าโอ้โหค่อยๆขึ้นครับตัวเล็กนิดเดียวครับค่อยๆไปค่อยๆไปครับโอ้โหดูครับทิ้งกันขนาดนี้จะตามทันเลยเนี่ยตาลหันไปดูเล็กน้อยครับแล้วก็ว่ายอย่างสบายใจครับแล้วก็มาขึ้นแท่นนี้แล้วครับบิลล่าแหมเพิ่งจะลงจากห่วงยางครับแล้วค่อยๆว่ายไปเอาเร็วครับตาลครับเร็วครับตาลเกิดอะไรขึ้นครับตาลมีปัญหากับการขึ้นแท่นซะแล้วครับดูครับบิลล่าไล่ตามทันเฉยเลยครับ
ดูครับขึ้นมาขึ้นมาเอ้ยน้ำหนักเยอะแล้วดูมีล่าครับตัวเล็กๆเบาๆแสงแล้วแสงแล้วเอ้าขึ้นไปได้เฉยเลยเอ้าดูครับโอ้ยถึงแม้จะตุ่มปัดตุ่มเป๋นะครับดูครับตาเงือบงงเลยครับดูนี่ครับโอ้โหมันสูสีกันได้ยังไงเนี่ยมีลุ้นครับตานถึงก่อนแล้วแตะมือโซ่ไม้ที่2ครับมิล่าเร็วครับมิล่าเฮ้ยมิล่าเหมือนเหนื่อยมากครับโอ้โหนิกครับโอ้โหพุ่งไปกับปาโลมาครับดูดิครับโอ้โหมาไวจริงๆไวจริงๆเฮ้ยไวมากครับคุณผู้ชมดูดิครับโอ้โหแซงกันเห็นแล้วก็ไปแล้วครับแม่นี่มันฉลามนิกชัดๆเลยครับแม่โอ้โหดูสิครับความไวของนิกเขาโอ้โหมาที่บ้านมีเล่นหรือไงเนี่ยดูโซ่ครับกลายเป็นคนไม่มีแรงไปเลยดูครับโอ้โหดูนี่ครับพริ้วเหลือเกินเอาละครับมาแตะเอมิครับเอมิไม้สามครับสบายนะครับเออโซ่ครับเลขหน่อยครับโซ่ครับเอาด้านนี้เอมิดันติดครับโซ่ครับค่อยๆไปครับเอมิยังติดอยู่ครับเอมิยังติดอยู่ครับโอ้โหไปได้แล้วครับหมายที่3ของฝั่งนี้รับเป็นพาสเตอร์ครับพาสเตอร์มาแล้วครับโอ้โหพาสเตอร์ต้องไล่เอมิให้ทันครับแต่ด้วยความเป็นผู้ชายครับรูปร่างนี่แม่ได้เปรียบกว่าครับแล้วเอมิครับแม่ก็จะดูช้าไปครับติดพุงก็ไม่ใช่อะไรถูกครับติดพุงครับยิงหนียิงติดพุงโอ้โหแล้วดูดิครับพาสเตอร์ครับมาจนสูสีกันได้ยังไงเนี่ยแม่เอาละครับพาสเตอร์น่าจะได้เปรียบกว่าครับด้วยความเป็นผู้ชายครับกรามแขนนั้นทำให้ขึ้นก่อนครับนี่ครับเอมี่ครับนี่ครับใช้กล้ามพุงครับพยายามดันตัวเองขึ้นไปพาสเตอร์ออกตัวที่หลังแต่นำไปแล้วครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับยังสูสีกันอยู่ครับโอ้โหพาสเตอร์แตะมือจูนเป็นไม้สุดท้ายครับไม้สุดท้ายครับดูดิครับเอมี่ครับแตะเอ็นจอยครับเป็นการแข่งกันระหว่างจูนแล้วก็เอ็นจอยครับเอาละครับตอนนี้ครับจูนครับเหมือนได้เปรียบอยู่เพราะนำไปก่อนครับเร็วครับเขาไล่มาทันแล้วครับโอ้โหดูครับเอ็นจอยครับเอ็นจอยกับจูนครับดุเดือดเหลือเกินครับจูนนำอยู่ครับโอ้โหจูนครับเร็วครับพยายามหนีครับขึ้นห่วงยาก่อนนะครับเอ็นจอยก็ไม่ยอมครับตามมาทันแล้วครับเอาแล้วครับตอนนี้ทั้งคู่ปีนห่วงยาเอ้าเอ็นจอยขึ้นก่อนจูนไม่รู้ติดอะไรนะครับดูครับโอ้โหจูนดูทุลักทุเลครับแต่ดูเอ็นจอยครับนี่ครับโอ้โหด้วยตัวบางๆเบาๆครับผิวเหลือเกินครับแล้วก็เป็นฝ่ายนำเฉยเลยอะเส้นชัยอยู่ตรงหน้าแล้วครับโอ้โหลุ้นมากครับลุ้นมากเพราะสูสีสูสีอยู่ที่ถังนี่แหละใครจะขึ้นได้ก่อนเอาแล้วครับเอ็นจอยพยายามปีนครับจูนครับมายังไงเนี่ยเฮ้ยข้ามถังเฉยเลยอ่ะเอ็นจอยพลาดตกถังไปถังเดิมครับแต่จูนไปข้างหน้าครับแล้วแน่นอนครับพลาดแบบนี้จูนก็เป็นฝ่ายชนะสิครับชนะแล้ว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 และสรุปครับเกมที่2เสมอกัน1ต่อ1ต้องมาดูเกมที่3ครับและเกมนี้มีชื่อว่าสงครามนาวีทั้ง2ทีมต้องอยู่ในเรืออ่างลอยน้ำครับและต้องใช้ถังตักน้ำตักน้ำเพื่อจมเรือฝั่งตรงข้ามครับนี่ไปอยู่ในถังแบบนี้ครับพอเจอคู่ต่อสู้ก็ตักน้ำครับใส่เรือคู่ต่อสู้ให้จมให้ได้ครับทีมไหนจมเรือฝั่งตรงข้ามได้หมดก่อนเป็นฝ่ายชนะนี่ครับทีมที่1โอ้โหดูพร้อมแล้วครับทีมที่2ก็มาพร้อมที่จะลุยเหมือนกันทีมสีน้ำเงินและทีมสีแดงเริ่มได้เริ่มสตาร์ทแล้วก็พาสเตอร์ครับเป็นหน่วยหน้าของทีมที่2ครับแต่ต้องมาเจอกับนิกครับเอาละครับจะเป็นยังไงครับนี่ครับตักก็ตักน้ำสาดใส่เรือของฝั่งตรงข้ามครับนี่ครับวินิกอ้าวพาสเตอร์ครับเกิดอะไรขึ้นมาจ้ะจมไปต่อหน้าต่อตาทีมที่สองเสียพาสเตอร์ไปแล้วพาสเตอร์ไปแล้วหนึ่งคนอ้าวเดี๋ยวนะครับใครบางคนทำอะไรอยู่อ่ะเฮ้ยนั่งอาบแดดอยู่ได้โซ่ดูครับโซ่ครับข้างหลังเขาล้มกันแล้วครับอ้าว
พิ่งรู้ว่าเริ่มครับปะท้อเอาละครับการต่อสู้จะดำเนินต่อไปครับและนี่คือยุทธนาวีของทั้งสองทีมโซมาร่วมศึกแล้วครับนี่ครับอันดับแรกตวัดน้ำใส่เอมี่ครับดูครับเอมี่ดูครับแม่อะไรกันได้สองคนช้าๆเอ้าปะโทโซไอ้น้ำเข้าน้ำเข้าเรือเอมี่ก็น้ำเข้าเรือครับจมไปทั้งสองลำครับปะโทเอาละครับที่เหลือยังดำเนินต่อไปนิกครับเรื่องที่จะจัดการสองสาวครับนี่ครับดูครับแต่จูนนี่ไม่ยอมง่ายๆครับงานนี้จูนทุ่มสุดตัวอ้าวปะท้อล้มขมามาซะแล้วจมฟรีครับโอ้โหตอนนี้ครับเหลือแต่ตาแล้วครับทีมที่สองในขณะที่ทีมที่หนึ่งครับเหลือมิลล่าเหลือนิกเสือผู้หิวกระหายแล้วก็ยังเหลือเอ็นจอยโอ้โหสามต่อหนึ่งโอ้โหนี่เป็นการลุกชัดๆนิกมั่นใจมากครับนี่ครับน้ำเข้า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 แล้วตักเร็วๆๆๆเร็วๆเร็วเอาเร็วๆนิกนิกพี่ว่ามันจะจมไปแล้วครับมันจะไม่รอดครับเอาละครับ2ต่อ1ครับเอ็นจอยมิลล่าต้องปราบตาลให้ได้ครับมิลล่าครับแขนตาลจากเกมแรกครับที่ตาลพุ่งเข้าชนมิลล่าหงายเงือกตกน้ำไปครับเรียกได้ว่าแค่นี้ต้องชำระครับดูสิครับทำขายหน้าไว้นี่ครับมิลล่าครับเข้าจอมตีตาลครับตาลเห็นท่าไม่ดีหนีดีกว่าโอ้ย2ต่อ1ไม่ไหวล่ะนี่ครับมิลล่าไล่ครับตาลก็หนีครับโอ้โหแล้วคนที่จะช่วยไปไหนอ่ะเฮ้ยเหลือ2 1ไม่ใช่เหรอทำอะไรอยู่เนี่ยเอ็นจอยพายเรือไม่ไปอ่ะยิ่งพายก็วนอยู่กับที่ไม่ต้องไปช่วยเขาทำศึกหรอกช่วยตัวเองให้รอดก่อนดีกว่าบางเนี่ยเอาละครับมิล่าก็ไล่ตามตาลไปเรื่อยๆครับในขณะที่เอ็นจอยก็หมุนวนติ้วติ้วติ้วไล่เท่าไหร่ตาลก็ไม่จนตรอกสักทีครับโอ้ย2ต่อ1แต่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยเอ็นจอยเอ้ยดูครับมาลอยเทงเต้งช่วยมิล่าก็หน่อยไหมเนื่องจากตาลค่ะหนีอย่างเดียวแล้วก็เลยบีบอาราเคให้มันแคบลงค่ะเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าทีมไหนจะเป็นทีมที่ชนะนี่ค่ะเอาละครับแม้พื้นที่จะเหลือน้อยครับอุตส่าห์บีบเข้ามาตาลก็ยังหนีมิล่าครับดูครับตาลก็หนีอย่างเดียวหนีอย่างเดียวครับในขณะที่เอ็นจอยก็หมุนอย่างเดียวครับเอาหนีไปหนีมาไปจนมุมครับนี่ครับเจอ2 1แล้วครับที่นี้ตั้งเยอะแยะครับมาจนมุมอยู่ตรงนี้งานนี้ต้องสู้แล้วครับตาต่อตาฝันต่อฝันนี่ครับโอ้โหพยายามตวัดน้ำใส่ทั้งสองคนครับแต่เอ็นจอยดูเหมือนจะเอียงดูเหมือนจะเอียงเอาละครับโอ้โหสู้กับเอ็นจอยครับมีพักวิทย์น้ำออกจากเรือก่อนครับและทีนี้อาศัยจังหวะนี้ครับรีบเข้าโจมตีครับนี่ครับนี่ครับตะวันน้ำใส่ตาแต่ว่าเรือเอ็นจอยเอียงครับน้ำเข้าเอ้าเอ็นจอยจมไปแล้วตายแล้วสุดท้ายเอ็นจอยก็ไม่รอดครับเหลือ1ต่อ1ตาลนี้ครับโอ้โหเรียกว่าดวลกันตัวต่อตัวตาลก็ไม่หนีแล้วครับจะมิล่าหรือจะตาลโอ้โหดูมิล่าเหมือนจะประคองเรือไม่ค่อยจะดีนะครับแต่ว่าก็สู้ครับดูครับโอ้โหมิล่าดูนี่ครับด้วยครับต้องเป็นฝ่ายเสียเปรียบครับต้องเป็นฝ่ายเสียเปรียบครับแต่มิล่าครับโอ้โหถังนี้เต็มๆครับถังนี้เต็มๆครับดวลกันครับดวลกันตาลเรือเอียงครับทำให้น้ำเข้าเรือโอ้โหน้ำเข้าเรือตาลแล้วตาลจมไปต่อหน้าต่อตาโอ้ยเหลือมิล่าของทีมที่หนึ่งครับมิล่าแก้มือตาลได้สำเร็จแล้วและทีมที่1ครับคะแนนรวมนั้น2ต่อ1ทำให้ทีมที่1เป็นฝ่ายชนะมิชชั่นในวันนี้ครับSeagull!
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงไม่หิวจริงหรอวันนี้เรามาทำเมนูข้าวไข่ตุ๋นปลาทอดนะครับผมเป็นอาหารญี่ปุ่นนะครับส่วนผสมมีนะครับเราจะทำน้ำซุปปลาก่อนเราจะใส่ผงปลาโอเข้าไปนะครับผมนี่เราก็ต้มไปได้เรื่อยๆปล่อยมันไว้ได้เลยมันไม่ไหม้อยู่แล้วต่อไปนะครับเราก็จะทอดปลานะครับผมเราต้องเอาพริกไทยกับเกลือเนี่ยมาปรุงรสปลาก่อนเราต้องชุบแป้งชุบไข่ชุบเกล็ดขนมปังนะครับแล้วเราก็ชุบไข่นะครับหลังจากชุบแป้งเราก็จะชุบไข่นะครับแล้วเราก็จะชุบเกล็ดขนมปังไปนะครับขั้นตอนต่อไปคือการผัดไข่นะครับผมไข่ตุ๋นของเรานะครับผมใส่หอมเข้าไปใส่น้ำซุปปลาโอเข้าไปใส่โชยุเข้าไปครับใส่มิริมเข้าไปครับต่อไปก็ทำซอสโดยมีส่วนผสมตรงนี้นะครับอันนี้คือมิรินนะครับผมนี่คือซอสปรุงรสนี่คือสาเกซอสโทคัสึใส่เข้าไปครับซอสมะเขือเทศครับตอนนี้เราทำทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็จะมาหั่นปลากันนะครับก็ใส่ข้าวเข้าไปใส่ไข่นะครับไข่ตุ๋นหกเลยไหมใส่ปลาทอดราดด้วยซอสครับตอนนี้เราก็เสร็จทุกขั้นตอนเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็คือเมนูข้าวหน้าไข่ตุ๋นปลาทอดนั่นเองครับดีใจเลยอะรางวัลจริงๆไม่ต้องเอาก็ได้มั้งเพราะว่าเราก็เห็นกระโดดน้ำตุ้มต้ามมาทุกตาเลยอะก็จริงแทนที่เราจะมาบ่นเรื่องของรางวัลเนี่ยเรามาให้พี่นิกทายสำนวนกันดีกว่าไหมแล้วก่อนที่เราจะเข้าสำนวนในวันนี้นะคะเราไปดูเฉลยในสัปดาห์ที่แล้วกันก่อนค่ะว่าพี่นิกทายถูกหรือทายผิด
ไปดูกันเลยและสำนวนที่ได้นิทานในวันนี้นั่นก็คือหัวกระไดไม่แห้งพี่นิกเลือกข้อไหนเลือกข้อหนึ่งข้อที่หนึ่งนะมีแขกมาเยี่ยมเยียนอยู่เสมอซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะและคำนวนหัวกระไดไม่แห้งเปรียบเลยถึงสมัยก่อนนะมักมีตุ่มไว้ตักน้ำล้างเท้าก่อนขึ้นเรือนตรงหัวกระไดบ้านเวลาแขกไปใครมามักล้างเท้าตรงนั้นจนเปียกถ้าแขกมาเยอะก็เปรียบเหมือนมีน้ำเปียกตรงหัวกระไดตลอดเวลาคำนวนนี้นะมักใช้กับเจ้าของบ้านที่มีลูกสาวสวยหรือเจ้าของบ้านเป็นผู้มีอำนาจวาสนานั่นเองและคนที่ทายว่าพี่นิกตอบถูกเป็นคนที่20รับของรางวัลไปเลยค่ะเย้รับของรางวัลไปเลยครับผมและก่อนที่จะไปเล่นเกมทายสำนวนให้นิกเลือกก่อนดีกว่าว่าจะให้รางวัลกับคนที่เท่าไหร่11แล้วกัน11และสำนวนที่ให้นิกทายในวันนี้นั่นก็คือมะนาวไม่มีน้ำคำแปลที่ให้นิกเลือก1คนผิวแห้งดูไม่มีน้ำมีนวล2คำพูดที่ไม่ไพเราะพุ่นห้วนไม่น่าคบ3ผู้หญิงที่แต่งตัวสีฉูดฉาดดูเปรี้ยวเพื่อปิดบังความอายคำตอบที่ถูกต้องคือข้อไหนนะคะเราจะยังไม่เฉลยเพราะว่าเราจะให้เพื่อนๆร่วมสนุกกันทาง Facebook แฟนเพจของรายการว่าพี่นิกจะตอบผิดหรือตอบถูกแล้วเรามาดูเฉลยสัปดาห์หน้าค่ะใช่แล้วแต่ว่าวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทุ่นลอยน้ำอเนกประสงค์คุณภาพสูงจากบริษัทซีโฟร์เทคโนโลยีจำกัดค่ะที่ทำทุ่นน้ำมาให้เราได้ไปแข่งซูโม่กันขอบคุณค่ะต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะว่าถ้าใครมีบ้านแล้วติดริมน้ำนะคะเอาไปทำเป็นแบบแพลอยน้ำแบบชิลๆเก๋ๆสบายๆได้นะแล้วก็ต้องขอขอบคุณ TK Organizer ที่เอื้อเฟื้อบับเบิ้ลบอลมาให้พวกเราชนกันอย่างสนุกสนานเลยและเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเนี่ยเราก็จะไปยืมของเล่นสนุกๆมาเล่นอีกเพราะว่าเขาเนี่ยมีเพียบเลยแล้วเราก็ต้องขอขอบคุณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรีที่เอื้อเฟื้อสระว่ายน้ำให้เรามาคลายร้อนถึง2สัปดาห์เลยเย้สำหรับวันนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะพวกเราขอตัวไปกระโดดน้ำเล่นก่อนเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะพวกเราซอมบี้ทัพเกมทำให้ทุกอย่างมีความหมายวันพรุ่งนี้ไม่อาจจะรู้ว่ามันเป็นอย่างไรอยากจะขอให้เธอแค่เดิน